กลองด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีจ้ะนะครับขอต้อนรับครับเข้าสู่รายการเฮ้ยเก่งอ่ะสวัสดีคุณน้องครับคุณน้องอ้ามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ตอนนี้อ้ํานันทิยานะคะค่ะน้องอ้ําขาตอนนี้นะฮะหน้าจอก็มีน้องอ้ําแล้วก็มีพี่เก่งนะครับแล้วก็มีรูปสวยๆของน้องอ้ํานะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ดูในลีลาอิริยาบถต่างๆรายการที่น้องอ้ํามาออกเนี่ยนะครับชื่อรายการว่าเฮ้ยเก่งอ่ะนะครับเพราะว่าเป็นชื่อพี่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับสโลแกนของเรานะฮะคือสนับสนุนทุกความเก่งให้เบ่งบานนะครับเราเป็นไลฟ์สดคุยสนุกปลุกความเก่งตอนนี้นอกจากปลุกความเก่งแล้วปลุกน้องอ้ําตื่นขึ้นมาด้วยนะฮะโอ้ยชื่อรายการพี่รบกวนน้องอ้ําพูดจะได้แบบชื่นหัวใจนิดนึงครับค่ะเรากำลังอยู่กับรายการเก่งอุ้ยอะไรนะเฮ้ยมีเฮ้ยด้วยเฮ้ยเก่งอ่ะตอนนี้นะคะพวกเรากำลังอยู่รายการเฮ้ยเก่งอ่ะขอเสียงปรบมือเลยค่ะมันเป็นคำชมมันเป็นคำชมเคยมีคนชมหนูไหมว่าอ้ำเฮ้ยเก่งอ่ะเขาจะชมหนูเฉพาะเวลากินเท่านั้นนะคะอ้ำกินเก่งมากเนี้ยค่ะชมหนูจังเลยคือเวลาโดนชมเฮ้ยเก่งอาจจะเป็นเรื่องกินนะแล้วอ้ําอ่ะอ้ําเคยชมคนอื่นป่ะทีมงานน้องๆเด็กๆที่เราสอนเราเรียนเจอคนเก่งๆเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมงานนะคะคนดูแลหรือว่าทางทีมงานของการถ่ายละครเอ่ยคอนเสิร์ตเอ่ยนะคะมีคนเก่งๆเยอะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้อยู่กับคนเก่งหรือคนที่ตั้งใจทํางานเนี่ยงานของเราก็จะไปแบบไม่ราบรื่นค่ะอ้ําก็โชคดีตรงที่ว่าได้เจอแต่คนที่มีความตั้งใจในการทำงานแล้วก็เก่งๆทั้งนั้นเลยค่ะอืมนะฮะก็ชมเข้าไปนะฮะว่าเฮ้ยเก่งอ่ะนะครับอ่ะเฮ้ยเก่งอ่ะครับผมเอาละตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะช่วยกันแชร์ก่อนนะครับวันนี้เป็นเวอร์ชั่นอีสานนะครับเพราะว่าน้องมาจากยโสธรน้องเป็นชาวยโสธรคุณพี่จะสัมภาษณ์เป็นภาษากลางแล้วคุณน้องตอบอีสานเพื่อสร้างอรรถรสในการรับชมแล้วก็เป็นการทำให้คุณน้องเนี่ยหวนคิดถึงนะเมื่อตอนที่คุณน้องเกิดและเติบโตที่ยะโสธรคุณผู้ชมไปดูภาพของสาวน้อยจริงๆคุณน้องดูแบบดูเกาหลีก็ได้นะดูญี่ปุ่นก็ได้นะแต่ว่าวันนี้เป็นเวอร์ชั่นอีสานนะฮะซึ่งฟังไม่ออกก็ช่วยกันถามนะครับคุณผู้ชมครับป่ะเราไปดูภาพของน้องอ้ํานันทิยากันนะครับนี่นะฮะอ้ํานันทิยาศรีอุบลครับตัดภาพไปดูบรรยากาศของเธอเมื่อตอนที่เธอไปรับงานนะครับไม่ว่าจะเป็นออกรายการถ่ายบงถ่ายแบบนะครับตอนนี้ภาพอยู่ที่หน้าจอถ้าอ้ําอยากดูอ้ําต้องเปิดคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงนะครับถ้าไม่มีก็ให้รีบวิ่งไปซื้อตอนนี้เลยนะฮะอย่างทันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการแชร์นะครับผมแชร์หรือแฉนะคะแฉได้เอ้ยแฉมดดำครับต้องแชร์ต้องแฉนะฮะแชร์โอเคนะครับพี่แหม่มจาก108โชว์บอกว่าภาพเสียงชัดเจนดีนะฮะโอเคตอนนี้ทุกอย่างออกอากาศชัดเจนแจ๋วนะฮะเห็นความน่ารักความแบ๊วของคุณน้องนะฮะเดี๋ยวเราจะมีภาพในระหว่างที่เราเปิดภาพคุณน้องเนี่ยนะเพื่อได้อรรถรสในการที่ท่านรับชมนะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงให้ด้วยคุณน้องขาเพื่อให้เขานึกถึงคุณน้องก่อนแล้วเราช่วยกันแชร์ก่อนนะคะฟังเสียงยังไงฝากไลค์ฝากแชร์หน่อยนะคะเลยบ่ฮู้สิเฮ็ดจังได๋
เอาละครับตอนนี้ก็กลับมานะครับผมนะเมื่อกี้ให้ฟังเสียงจะได้อ๋อคนนี้นี่เองคนนี้นี่เองนะฮะคุณน้องอ้ำนันทิยานะฮะอ่ะคุณน้องเรามาเมาส์กันดีกว่าเรื่องราวของคุณน้องนะครับซึ่งแบบแม่มีความน่ารักมากนะครับใครจะไปคิดว่าความน่ารักแบ๊วๆของคุณน้องเนี่ยนะครับตอนที่คุณน้องส่งข้อมูลมาเนี่ยเห็นบอกว่ามีความไปผูกพันชีวิตคุณน้องเนี่ยผูกพันกับเขียดกับเขียดกับอึ่งกับกบอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเล่าเลยอ้าวงั้นเริ่มเลยคุณน้องขาคุณพี่ไม่ถามอายุนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดใจกันนะคะนะฮะคุณพี่ถามงี้ดีกว่าว่าคุณน้องเนี่ยนะครับเริ่มตอนเด็กๆชีวิตคุณน้องเป็นยังไงคะคุณน้องขาขอเล่าเป็นภาษาอีสานก็แล้วกันนะคะได้เลยตอนน้อยๆเนี่ยน้องอ้ำนะคะอยู่กับย่ายค่ะอยู่กับตากับย่ายแล้วก็พี่สาวเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปเป็นคู่อยู่จังหวัดยะโสธรค่ะแล้วก็น้องอ้ำยังบ่ทันเขาโรงเรียนค่ะเพราะจะอยู่ประมาณ6ขวบประมาณเนี่ยค่ะแล้วพี่สาวกับเขาอนุบาลก่อนแล้วก็ย่ายเนี่ยก็จะสอนทุกอย่างเลยให้ไปสอนพวกสอนเขียดจับตะกะแตนคุดกุจีไปตั้งแต่เช้ามืดเลยถือเสียมไปแล้วสองพี่น้องไปขุดกุจีในขี้ควายนะคะก็ขุดไม่ค่อยเป็นแล้วแต่ว่าพี่สาวนี่เก่งพี่สาวสิขุดอันนี้จะเป็นคนถือของยางต่างแล้วตอนเช้าแล้วมืดจันทร์ฮอดซูนี่ก็สิไปก็สิไปส่งย่ายแต่เช้าอยู่สวนย่ายเราจะเลี้ยงม่อนเลี้ยงไหมนะคะก็ไปเก็บม่อนนี่สิค่ะไปส่งแม่ยายไว้สวนแล้วก็เก็บม่อนกลับมาแล้วก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนก็เป็นนักกีฬาโรงเรียนแลนค่ะเป็นนักกีฬาแลนนักกีฬาวอลเลย์แล้วก็ได้เป็นดัมเบลเยอร์ทุกปีค่ะเดี๋ยวคู่สงสัยสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน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 โอ้คุณพี่ฟังเป็นชุดเลยค่อยๆไปค่อยๆไปโอ้เพราะว่าพอว่าอีสานนะคุณผู้ชมครับคล่องนะมีความคล่องนะครับผมก็แหมเรื่องราวแบบว่าไหลพังพลูมาเลยทีเดียวตอนนี้คุณพี่นะฮะแชร์ไปที่เฟซแชร์ไปที่เพจของน้องอ้ํานะครับให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้เพื่อนคุณน้องอ้ําเนี่ยนะครับได้ดูนะครับพี่แชร์ไปที่เฟซได้แต่ว่าแชร์ไปที่เพจมันไม่ขึ้นนะฮะไม่เป็นไรเอาที่เฟซไปก่อนนะครับคุณน้องเดี๋ยวเราจะเปิดวาร์ปนะฮะเปิดวาร์ปให้ดูว่าถ้าเราอยากจะแบบนะเข้าไปจีบเอ้ยเข้าไปทักเนี่ยนะฮะคุณน้องสามารถทักได้ที่ไหนก็นี่ฮะ Facebook อ้ํานันทิยา IG อ้ํานันทิยาตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยเมื่อกี้คุณน้องบอกว่าคุณยายอะคะคุณน้องอยู่ที่ยะโสธรตำบลอำเภออะไรนะคะหนูตอนอยู่กับย่าเนี่ยอยู่อุบลค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่ยะโสธรอ๋อโอเคค่ะอยู่อำเภอเมืองแต่ว่าอยู่บ้านหนองบอค่ะออกไกลออกมาจากเมืองประมาณ20กิโลที่บ้านหนองบอคุณน้องตอนนั้นจะไปจับกบจับเขียดจับอึ่งเนี่ยคุณน้องขาคือวิ่งตามจับไปในโรงสาธิตแบบประหนึ่งเหมือนจะสอนคุณพี่ให้ไปจับเนี่ยมันอยู่ตามหลือตามซอกตามมุมไหนครับคุณน้องคุณพี่อยากเรียนรู้อยากเรียนรู้ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีคุณผู้ชมครับรู้ไว้ใช่ว่าคือบางทีเนี่ยแถวบ้านคุณผู้ชมอาจจะมีกบมีเขียดมีอึ่งไปล้วงล้วงแค่แค่มีหวกอะไรเงี้ยไปมาอาจจะได้สักมือสองมือนะฮะคุณผู้ชมของพวกนี้เราต้องรู้ไว้วันนี้มาเรียนรู้กับปรมาจารย์การจับโอเคเอาทีละอย่างนะมันมีตัวอะไรบ้างครับคุณน้องแต่มีลูกออดลูกหวกเนี่ยแหละค่ะสำหรับหวกเนี่ยลังเทือเนี่ยเวลาฝนตกทีหน้านะคะเขาจะมีแบบน้ำลังเทือน้ำก็จะเต็มทุ่งน้ำมาค่ะลังเทือน้ำเนี่ยจะคอนน้ำคอนนี่ก็คือน้ำมันเหลือน้อยอยู่ในแบบน้ำค่อนนะคะในตรงดินตรงร่องอะค่ะที่มันยังมีน้ำคลออยู่อะค่ะคแล้วล่ะค่ะก็จะมีถ้าเกิดน้ำร้ายเนี่ยเขาจะเอาตะไคร้เขาเอิ่นแพร่ค่ะเอาตะไคร้มาขึงเป็นสองฟังแล้วก็มีไม้ไผ่ตั้งกาดจะเสียค่ะสองฟังอ้ําก็พี่สาวก็จะยืนพลฟังไอ้ตะไคร้เนี่ยมันจะมีโซของอยู่ตารางอะค่ะเวลาเขาหลากคูกันไปเนี่ยมันก็จะคือมันจะติดพื้นดินนะคะเพื่อที่ว่ามันจะกวาดเอาทุกอย่างบ่ให้เล็ดหลอดไปจากผืนไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะเขาก็จะกวาดมันไปทุกอย่างเลยสอนหัวคือใดทั้งปลาทั้งแมงอีทั้งแมงละง่ําแม่งอะไรอ่ะหน้าตาแปลกๆแม่งตับเตาแล้วเครือได้พี่เก่งเครือเนี่ยขึ้นเขาจะกวาดไปเบิดก่อนหนูเนี่ยเอาแพร่ทับไว้มาค่ะวันนี้เขาจะเปิดเบิงวามมันมีอย่างแน่ก็จะมีแม่งละง่ำแม่งอีดนะคะมีหอดแม่งงอด
เดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นแมงระงำแมงจี่โอเคเข้าใจแมงงอดอ๋อเข้าใจคือลักษณะมันก็คงจะแตกต่างกันไปไม่ต้องถามคุณผู้ชมแต่ทั้งหมดเป็นอาหารได้ค่ะนะยกเว้นแมงงอดกับงูแมงงอดแมงงอดทำไมไม่กินเนี่ยมันน่าจะอร่อยนะชื่อมันงอดงอดมันตอดแต่ยังเดียวค่ะไม่กินก็ได้ค่ะมันตอดอย่างเดียวแล้วงูอ่ะงูไม่กินแต่เขากินกันนะงูมากินค่ะงูย่างมีมือเนื้อสอนมีหลายเถื่อได้งูได้งูหลายเถื่อแต่ว่ามีเถียวนึงนะครับมันจะมีสาลายหลายมันจะเขียวมากกว่าเล่มค่ะกวาดมันมาเบิดอ่ะพอเอามือสาวไปเสียค่ะพอสาวขึ้นไปปุ๊บเนี่ยงูมันอยู่ในมือค่ะมันเกี่ยวมันเอี่ยวมากเลยล่ะแล้วก็ฮะแบบอึ้งฮะงูเฟสเบอร์ทีมแดกเบอร์ทีมอึ้งก่อนมันกำลังเอี่ยวมาอีนิดเดียวอ่ะพี่สาวบอกย้อนแมวมึงย้อนแมวย้อนแมวว่าสันก็ต้องโยนเครื่องไปนู่นนะคะเรื่องที่หมดก็แล่นหนีนี่จะเป็นอีกเหตุการณ์นึงค่ะบอกที่ขนหัวลุกเลยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมงงใช่ไหมครับงงต่อไปครับคุณผู้ชมครับเราต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้กับเจ้าของภาษานี่ครูน่ารักขนาดนี้เราต้องเรียนครับผมก็เดาๆฮะอันไหนเข้าใจก็เข้าใจอันไหนไม่เข้าใจก็เดาๆไม่อยากจะไปขัดอรรถรสในการเล่าคือประมาณไปล้วงมันมาหมดนี่เราเอาตะข่ายฮะไปลูดมานะฮะลูดมาเสร็จมันก็ติดมาทุกอย่างฮะทุกสารพัดแมงแล้วมันมีงูมาด้วยแต่เขาไม่กินงูย่านก็คือกลัวงูแต่งูมันพันมือครับตอนที่ล้วงไปเนี่ยมันก็โผล่มาด้วยก็โยนงูทิ้งไปก่อนแล้วก็อย่างอื่นที่จะกินก็กินนะคุยนี่คือแต่วิ่งหนีไปก่อนค่ะแล้วค่อยกลับมาใหม่เอออ้าวสรุปเคียดเคิร์ดที่ซ่อนมากนั่นกระโดดจำหนีออกเบิร์ดเลยค่ะตะโกนตะปูแลนออกจากแพร่เบิร์ดเลยค่ะกว่าจะกลับมาเพราะว่าตกใจอะไรอร่อยสุดอะอะไรอร่อยสุดเนี่ยแซ่บทุกอย่างเลยค่ะมันแล้วแต่คนมันแล้วแต่คนปรุงอาหารค่ะขวางนี่ก็เอาไปออมไปหมกค่ะแซ่บหลายจังปลาหน่อยปลาน้อยๆที่เขาสอนมากค่ะมันจะมีปลาคอนหน่อยปลาเข็งหน่อยปลาซิ่วปลาตัวน้อยๆค่ะแม่งละง่ำนี่สิกินได้หมดเลยค่ะแม่งตับเตาแม่งอีดเนี่ยเสียค่ะกินได้หมดเลยคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆถ้าคุณดูเลยนะฮะอยากโตมาหน้าประมาณนี้นะครับผิวพรรณประมาณนี้นะครับตาโตน่ารักแบบนี้คุณต้องกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับอันได้แก่แมงงอดแมงระงำอะไรเนี่ยหวกอะไรเนี่ยฮะคือเคยดูคลิปเขาดูกันเขากินกันเนี่ยโหคนดูตามเป็นล้านคุณน้องถ้าอยากให้คนดูตามเป็นล้านคุณน้องจัดเลยแมงงอดแมงระงำหวกอะไรเนี่ยนะฮะกุ้งจงกุ้งจีเนี่ยคุณน้องซัดเลยเชื่อว่าคนมาดูแน่นอนนะโดยเฉพาะคุณน้องน่ารักขนาดนี้พี่แกงตอนนี้มันหายากอ้าวทำไมอ่ะขั้นไปสอนตอนนี้เนี่ยนาดำเบิร์ดล่ะค่ะอ้าวโตมาอย่างนี้คุณผู้ชมครับนะฮะอ้าวแล้วก็แล้วแต่เมนูก็ว่ากันไปจะไปต้มจะไปเป็นหมกแกงทำเป็นหมดคุณน้องทำเป็นหมดอาหารวันนี้ทำเป็นเกือบหมดค่ะแต่ไม่ค่อยอร่อยส่วนมากจะเป็นพี่สาวค่ะพี่สาวเฮ็ดแซ่บกว่าเฮ็ดเป็นค่ะแต่ว่าแบบว่าพี่สาวเฮ็ดแซ่บกว่าถนัดจับกับถนัดลางมากกว่าค่ะโอ้โหอันนี้แผนกนี้เป็นแผนกที่แบบนะฮะเล้าใจสุดคือออกไปหาออกไปจับแล้วก็มาล้างครับล้างเอาทรงเอาไส้ออกก็ว่ากันไปตามวิถีนะฮะคุณน้องครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่มีหวกมีกบมีเขียดมีแมงสารพัดแมงแล้วนะฮะคุณน้องตอนที่ออกไปหาเนี่ยมันต้องหาฤดูไหนช่วงไหนฮะเนี่ยฝนตกนาฝนค่ะนาฝนค่ะหลังฝนไปสักหน่อยอะค่ะฝนหมดน้ำก็จะเริ่มงวดโล่งไม่มาราคาน้ำก็จะเริ่มแห้งกบก็จะเริ่มไปฟักไข่แล้วก็ออกมาเป็นโตหัวอะค่ะแล้วก็จะมีอีกนาหนึ่งที่ว่าเป็นนาแบบเขียดลูกนามอะค่ะมันจะเป็นคล้ายๆลูกอึ้งอะมันจะเป็นเขียดตัวน้อยๆค่ะตอนนั้นเขาก็เกี่ยวเขาไปแล้วค่ะหน้ามันก็จะแบบว่ามีแต่ต้นฟางต้นเขาที่แห้งๆค่ะวันนี้เขาก็จะเอาแพร่เนี่ยแพร่ตัวเก่านี่แหละเอาไปสอนเขียดมันจะกระโดดได้แล้วว่าค่ะถ้าต้องแลนเลยค่ะวันนี้จากห่วงนี้เข้าไปสอนแบบยางชิวๆเนาะค่ะอาจจะถูกค้นขี้ตมนี่สักหน่อยแต่ว่าสำหรับสอนเขียนนี่เข้าไปสอนกลางคืนสอนกลางคืนนี่คือต้องแลนสอนต้องแลนเร็วๆเลยว่ามันจะกระโดดหนีเพราะท่านค่ะอันนี้ก็จะมีคุณน้องนี่จิ้งหรีดดำติดมะนำจิ้งหรีดดำทำไมคุณน้องเข้าป่าเข้าพงหาของรับประทานแบบนั้นเนี่ย คุณน้องไม่โตไปเป็นพวกทาสานในพานไปซะเลยล่ะครับคุณน้องคุณน้องมาเข้าวงการทำไมถ้าคุณน้องเอาดีทางเนี้ยคุณน้องไปเลยค
คุณน้องไปเปิดร้านอาหารป่าเงี้ยพี่ว่าน่าจะรุ่งนะคะคุณน้องอันนั้นมันตอนเด็กน้อยค่ะพี่เก่งย่าลูกสอนค่ะย่าลูกสอนไอ้ไอ้เฮ็ดกินเฮ็ดอยู่เฮ็ดให้เป็นนะคะอยู่ในป่านี่โด่งก็อยู่ได้เก็บเฮ็ดเก็บหน่อไม้ค่ะเฮ็ดคือหาได้หาได้อยู่ได้อ่ะค่ะดูเห็ดเป็นเก็บเห็ดเป็นเห็ดที่คุณน้องเก็บเนี่ยตามป่าตามเขาเนี่ยเห็ดอะไรคะเห็ดมันจะมีเห็ดนำมาเห็ดละโงกเห็ดไข่เห็ดเพิ่งเห็ดดินค่ะมีหลายเห็ดสักเห็ดเดียวยกตัวอย่างหน่อยไอเห็ดแต่ละเห็ดเนี่ยมันสารพัดเนี่ยมันมีความอร่อยต่างกันยังไงคะคุณน้องแล้วคุณน้องชอบเห็ดไหนมักขั้นความมักของอ่ำเลยค่ะอ่ำมักเห็ดละโงกเห็ดละโงกมันจะเป็นแบบตูมๆนี่เหลืองๆค่ะเหลืองเข็มแล้วข้อมันยาวๆสมาเขาจะเอามาแกงแล้วมันจะยืดๆค่ะแต่สมานาเฮ็ดปุ๊บเนี่ยเขาจะเอามาแกงร่วมกันเลยเฮ็ดน้ำมันเนี่ยจะสีแดงค่ะเหมือนสีน้ำมันค่ะเฮ็ดดินก็จะสีขาวแต่ว่าพวกเฮ็ดเบื่อเนี่ยจะหลายเขาต้องเบิ่งให้เป็นค่ะว่าเฮ็ดได้กินได้เฮ็ดได้กินบ่ได้ค่ะใช่ค่ะคุณน้องค่ะที่พูดมาคุณพี่โอ้รู้เลยว่าคุณน้องเนี่ยตัวจริงเสียงจริงมากนะครับเรื่องเห็ดเรื่องอะไรป่ะไปต่อนี่คือโตมาอย่างนั้นและผ่านเรื่องนี้ไปแล้วคุณน้องยังไงคะพอไปโรงเรียนเขาก็ให้ถือพานให้ยืนให้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ทำกิจกรรมไปแลนด้วยนะคะไปแลนหันด้วยนะคะหรือไงคะไปแลนค่ะไปแลนเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาแลนค่ะแต่บอดี้ที่หนึ่งน้องเขาจะเชื่อแล้วค่ะแต่ว่าเป็นเหมือนประมาณว่าเข้ากับเป็นหนึ่งในทีมค่ะหนึ่งในทีมที่เข้ามีความสามารถในการแข่งสิค่ะจังเป็นนักวอลเลย์สิกับเป็นนักกีฬาโรงเรียนค่ะแต่มาเป็นตัวสำรองเอาไว้แบบว่าตัวจริงเขาแข่งจนชนะบอลแล้วค่ะตัวสำรองเอาไปแบบเอาไปลงสวยๆประมาณนี้ค่ะโอเคอ้าวแล้วคุณน้องยังไงคะพลิกผันยังไงคะถึงมาเป็นศิลปินเนี่ยเล่าตรงนี้กระโดดมาหน่อยนึงเชิญฮะมันจะมีฉากนึงค่ะพี่เก่งที่ว่ามันเป็นอย่างที่เฮามีความใฝ่ฝันตั้งแต่หน่อยก็คือตอนนั้นหนูยังบ่ทันได้เข้าโรงเรียนค่ะหนูพี่สาวหนูเข้าก่อนหนูก็เหงาเนาะบ่มีมูเล่นในชุดสวยๆมาหนูก็เอามาใส่หนูก็จินตนาการไปว่าหนูสวยอยากเป็นนางงามอยากเป็นนักร้องอยากเป็นดาราย่าไปก็ร้องเพลงไปมันยุ่นตรงยุ่นนาวันนะคะมันจะมีต้นมะพร้าวหลายแล้วมันมีต้นเตี้ยๆมันจะมีการโน้มว่าใช่ค่ะพอโน้มลงมาปุ๊บเนี่ยหนูก็เปิดคือจังเปิดพมังกังอ่ะตรงนี้ขอท่อนตรงนี้หน่อยเปิดพมังกังเนี่ยเปิดพมังกังเนี่ยละเพ้อจะเปิดพมังกังประมาณนั้นละค่ะและเปิดพมังมันคือมันแบบช้าช้าท่อนนี้มันร้องว่าไงนะแหละพอละพอจะเปิดพม่านกั้งหรือถ้าเป็นภาษาไทยภาษากลางกลางก็คือและพอเราจะเปิดพม่านที่มันกั้นอยู่ไม่ใช่ค่ะพม่านกั้งนี่ก็คือเป็นเขาเรียกพม่านที่เฉยเนี่ยค่ะเราเปิดม่านอะเปิดม่านของเปิดวงดนตรีนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะโอเคและพอจะเปิดพม่านกั้นพม่านกั้นไม่ใช่พม่านกั้นนะคะพี่พม่านกั้งพม่านกั้งนี่แปลว่าการตั้งการกลางอะไรเงี้ยค่ะกั้งห่มกั้งและพ่อจะเปิดพม่านกั้งพม่านกั้งอ๋อและพ่อจะเปิดพม่านกั้งพม่านกั้งคือพม่านเนี่ยมันตั้งอยู่มันกั้งใช่มันตั้งอยู่โอ้มันไม่ได้กั้นนะครับคุณผู้ชมมันคืออีสานมันคือภาษาอีสานกั้งอ๋อตั้งโอเคนี่ฟังมาตั้งนานนะยังเพิ่งจะเข้าใจเนี่ยแต่เขาพอจะรู้ว่าเขาจะเปิดพม่านนะโอเคคุณน้องตอนนั้นคือใฝ่ฝันเริ่มเอาชุดมาแต่งคิดว่าตัวเองสวยเป็นนางงนางงามอ่ะไปต่อเลยคุณน้องใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยความใฝ่ฝันของฉันคืออยากจะเป็นเดี๋ยวนักร้องเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่วินรู้จักพี่วินวีระชัยไหมรอร้องดีๆร้องเพราะๆเนี่ยพี่วินวีระชัยเนี่ยเข้ามาชมบอกว่าสวัสดีค่ะพี่วินเป็นนักร้องรุ่นแบบว่าอมตะนิรันดร์กาลน่ะแต่ยังหล่ออยู่นะฮะทำตับบทอร่อยชื่อวินวีระชัยฮะคุณน้องเขาบอกว่าคุณน้องสวยจังนี่ขอบคุณค่ะปกติเขาไม่ค่อยชมใครนะฮะโอ้ดีใจค่ะดีใจเขาจะชมเฉพาะลูกค้าที่ซื้อตับบทของเขาเท่านั้นนะฮะแต่วันนี้เขามาชมคุณน้องอ่ะน่ารักกับพี่วินน่ารักโอเคนะฮะคุณน้องเล่าเลยเล่าเลยเดี๋ยวคุณพี่ขัดไปขัดมาพอแล้วคุณน้องเดินเรื่องเลยค่ะคุณน้องขาไปค่ะก็เป็นโซที่เฮ็ดให้หนู
จำภาพว่าเจ้าของเนี่ยเคยใฝ่ฝันอยากจะเป็นดาราอยากเป็นนักร้องอยากเป็นหมอค่ะแล้วก็พ่อเรียนหนังสือไปก็พอดีตามฝันเจ้าของแบบโดยตรงเพราะว่าไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ก็อยู่กับยายมาค่ะจนหอดม.สามเนี่ยก็เลยเหมือนความสามารถในการร้องเพลงของเขาเนี่ยคือมักร้องพี่สตริงสมัยก่อนนะคะก็เป็นยุค90ก็ร้องเพลงของพี่แคทของพี่โบพี่ปานเนี่ยเริ่มเข้าไปประกวดค่ะเพราะว่าอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขาจะเริ่มมีวงโฟกซองป้าเหลนเหลนโฟกซองหรอคะร้องเพลงกันใช่ค่ะก็ร้องเพลงเสมอพอร้องแล้วก็ไปร้องประกวดเข้าไปประกวดแล้วก็ตกรอบเพราะว่าเขาบอกว่าการประกวดสกีเนี่ยประกวดจังใดต้องใส่เทคนิคใส่เสียงใส่พลังบรรลุเรื่องเลยค่ะเอาแต่เพลงจากของมาไปร้องค่ะแล้วก็หลังจากม.3แล้วเนี่ยม.4ม.ปลายค่ะหนูก็ไปเรียนกับคุณหมอคุณแม่อยู่จังหวัดยโสธรค่ะตอนนั้นก็เลยปรึกษาคุณหมอคุณแม่ว่าเนี่ยอยากไปประกวดร้องเพลงคุณหมอคุณแม่ก็สนับสนุนเพื่อกับภาพไปประกวดตะเวนอุบลเอ่ยยโสธรเอ่ยมุกดาหารเอ่ยจนไปพอเวทีนึงอะค่ะคณะกรรมการเพิ่นบอกว่าแก้วเสียงหนูอะต้องร้องเพลงลูกทุ่งคือบ่หัดร้องเพลงลูกทุ่งล่ะประกวดลูกทุ่งอะดีกว่าตั้งหลายสตริงเฮาเสียงคือหนูได้แชมป์หลายเทื่อละค่ะแต่ว่าเพิ่นมองว่าคันเฮาร้องลูกทุ่งเนี่ยมันจะเหนือกว่าบ่ร้องสวยกว่าเพิ่นว่าจังซี่อาจารย์นักกับคณะกรรมการนะคะเพิ่นบอกให้ไปซ้อมเพลงหัวใจถวายวัดบ่เคยร้องเพลงนี้ค่ะเคยร้องตอนนี้หน่อยเพลงเดียวเพลงหากมีเวลามาเยี่ยมมานาบ้างนะพี่นะเนี่ยค่ะตอนนี้หน่อยอนุบาลคุณครูให้ร้องเพลงนี้ก็ร้องได้แต่ว่าลืมไปแล้วไปร้องสตริงแทนมานี่เพราะอาจารย์คณะกรรมการบอกว่าให้ไปร้องเพลงไม้พึ่งเลยนึกถึงเพลงนี้แต่ว่าเพิ่นให้ร้องเพลงหัวใจถวายวัดหนูไปซ้อมอยู่ซ้อมตากผ้าไปซักผ้าไปเฮ็ดเวียกบ้านเบิดมือนะคะอยู่30,000หนูร้องอยู่ท่อนเดียวหลวงพ่อเนี่ย30,000กว่าจะได้ก็เลยหลวงพ่อมั่วไปหมดเลยอ่ะห้องยากแค่ไอ้หรอหลวงพ่อเนี่ยกว่าจะได้3วันค่ะหลังจากนั้นก็แกะค่ะแกะทีละคำทีละประโยคฟังบังวักลมหายใจค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ซอยฟังแม่ก็ซอยเทนค่ะคุณครูอภรณ์ซอยเทนว่าเออบ้องนี่จังสี่ลองจนหนวกหูไปเบิดแถบหมู่บ้านค่ะไม่มีเปิดดังบ้านบังเอิญบ้านนี่หลังคาไม่สูงค่ะพอเวลาร้องเพลงร้องอย่างเนี่ยเสียงจะดังเข้าไปคือจังแบบไอ้ท่อลำโพงในหมู่บ้านนะคะจะดังเข้าไปจนสั่นเลยอ่ะก็พอเสียงสั่นใจลองดีพ่อลูกดีพอดีพ่อลูกลอกเนี่ยเป็นลอยลอยลอกค่ะก็จะได้เพลงนั้นแล้วก็ไปประกวดแล้วก็พอประกวดแล้วเนี่ยก็เป็นเพลงเก่งของเฮากลายเป็นว่าได้แชมป์ค่ะแชมป์ของจังหวัดยะโสค่ะในระดับ3เดือนนะคะแข่งกันอยู่3เดือนค่ะก็ได้แชมป์มากก็เป็นจุดให้เฮาได้ไปตะเวนประกวดรอบๆแถวนั้นนะคะทั้งอุบลเอ่ยทั้งยะโสธรนะคะจนมาเข้ามหาลัยนะคะมหาลัยก็ยังประกวดร้องเพลงเรื่อยๆค่ะเคยประกวดร้องเพลงคือบอมเมนชุ่มหน้าเสียงทองอะไรทองๆอ่ะเวทีทองอะไรสักอย่างนะคะเคยไปประกวดคือกันค่ะเคยได้ทองมาพร้อม2บาทชนะที่1ได้ทอง2บาทนี่คือความภูมิใจของการเริ่มเข้ามาสู่การเป็นนักร้องแล้วของคุณน้องคือแต่ละเวทีเนี่ยจะได้รางวัลอยู่แล้วค่ะรางเวทีกับ10,000รางเวทีกับ5,000 3,000คือเคยประกวดชนะเหมือนเป็นนักร้องตะนักร้องตะเวนประกวดอยู่แล้วตะเวนไปพอมาเข้ามหาลัยก็ได้พอเวทีใหญ่ๆค่ะก็มีแพ้บ้างชนะบ้างจนมาพอเวทีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพค่ะช่อง11ค่ะก็ได้ไปประกวดเข้ารอบหาคนสุดท้ายค่ะปีนั้นจำได้มีน้องเมียประกวดรุ่นประถมค่ะป .6 อ่ะน้องไม่อยากก็ได้แชมป์ไปค่ะแล้วมีเดพอกับพี่รัชนกศรีโลพันธ์กับพี่ทิติการพร้อมค่ะประกวดเวทีเดียวกันค่ะอ๋อเคยเจอกลุ่มศิลปินเหล่านี้เมื่อยามที่เขายังเป็นนักร้องประกวดอยู่ใช่ค่ะมีรัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็คุณพี่หญิงทิติการคุณหญิงทิติการอ๋อแนวหวานๆเนี่ยนะฮะอ๋อพี่
่เอิญก็เจอค่ะที่มหาลัยตอนที่อ้ําเรียนอยู่ที่ม.4 ปทุมอ่ะค่ะก็เคยแข่งกับพี่เค้าพี่เค้าก็ชนะค่ะอ้ําได้ที่2อ๋อครับครับต่อกำลังสนุกสนานมันเลยทีเดียวค่ะก็เลยกับพ่อได้ประกวดเวทีเนี่ยค่ะก็เป็นจูเทไทยเดี๋ยวอ้ําทักทายคุณโยโสรยามาดูด้วยสวัสดีน้องโยอ๋อสวัสดีค่ะเพื่อนโยเพื่อนโยตอนนี้ขายรถอยู่นะฮะใครสนใจจะซื้อรถนะฮะติดต่อเพื่อนโยโสรยาโยแปะลิงก์มาเลยโยนะฮะตอนนี้โยขายรถแถวแจ้งวัฒนะนะฮะนะฮะขายรถของอะไรไม่รู้สักอย่างนึงขายรถนะฮะโยนะเดี๋ยวขายรถเสร็จแล้วเดี๋ยวตังมาซื้อหมูแดดเดียวของอ้ําด้วยนะเออเฮ้ยใช่คุณเพื่อนอย่าลืมอ้ําคุยหน่อยหมูแดดเดียวนะแดดเดียวเราสวัสดีเพื่อนโยนะคะคิดถึงนะไม่เจอกันนะนานมากขายรถตอนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเนาะเพราะว่า4ทุ่มเขาไม่ให้วิ่งแล้วนะคะซื้อมาใช้เวลาไม่คุ้มใช้รถไม่คุ้มปกติเราสามารถวิ่งได้24ชั่วโมงใช่ไหมคะอันนี้วิ่งได้ถึง4ทุ่มนะคะแต่ว่าเพื่อนสู้ๆนะเนี่ยมาขายหมูขายเนื้อช่วยเราดีกว่านะตอนนี้ของกินต้องกินทุกวันปะต่อกำลังมันค่ะก็เป็นจุดทำให้อ้ำได้เข้าวงการก็ได้มาเจอพี่ช่างทำผมนะคะพี่บอยค่ะเขาก็แนะนำให้รู้จักกับครูเทียมนะคะก็ครูเทียมก็ไปคุมแดนเซอร์ในเวทีประกวดที่นั่นนะคะที่อ้ําไปประกวดนะคะเวทีชิงถ้วยพระราชทานนะคะพี่บอยเนี่ยเป็นช่างทำผมอยู่แล้วแล้วเขาก็เคยทำผมให้พี่ฝนธนสุนทรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแนะนำนี่ไงน้องคนเนี้ยแบบคาแรคเตอร์คล้ายๆพี่ฝนนะอะไรเงี้ยแล้วหนูได้เจอพี่ฝนตัวจริงด้วยตอนนั้นพี่ฝนก็มาเป็นแขกรับเชิญตอนช่วงที่ประกวดอะค่ะได้เห็นพี่ฝนตัวจริงตื่นเต้นมากคนนี้ไงไอดอลของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วครูเทียมเนี่ยก็เลยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงฝนธนสุนทรเนี่ยสวยมานานแล้วนะคือเวลาอันนี้ถามแบบอินไซต์ฐานะรู้จักกันเวลาไม่แต่งหน้าเป็นฝนแบบเวอร์ชั่นบ้านๆเนี่ยเขาเป็นคนยังไงเขาน่ารักไหมแบบหน้าปิ๊งใสเลยไหมแล้วเวลาแบบถามต่อยหน่อยคือเขาทำยังไงถึงสวยอ่ะเขาเคยมีเคล็ดลับไหมหนูว่าเขาต้องเคยกินพวกเหมือนหนูแน่เลยอ่ะเขากินอะไรแปลกๆไหมฝนเนี่ยเขาชอบกินอะไรอ่ะพี่ฝนเหรอคะเขาตอนเด็กๆเนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาชอบแอบกินผงชูรสคนอีสานเนี่ยยุคนั้นนะหนูกับพี่ฝนเนี่ยห่างกัน10ปีค่ะห่างกัน10ปีแต่หน้าแกเนี่ยเหมือนรุ่นเดียวกันนะเพราะว่าเขาดูแลตัวเองดีมากค่ะเขาจะแบบกินอาหารเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยเขาจะมีทริคของเขาการปรุงอาหารทำครัวของเขาทุกวันนะคะเขาจะแบบทำอาหารอร่อยมากค่ะอ้ำไปฝากท้องที่บ้านเขาบ่อยคือแปลว่าการสวยของที่การได้มาความสวยของคุณฝนธนสุนทรเนี่ยไม่ได้ฟลุกดูแลตัวเองจ้าใช่ค่ะทุกคนนะคะเหมือนตอนที่อ้ําไปเรียนเขาเรียกอะไรจิตวิทยาในการสื่อสารนะคะเขาจะมีการปรับบุคลิกภาพเขาให้ยืนเรียงกันเลยนักเรียน4คนว่าคนนี้หน้าตาแบบนี้บุคลิกนี้ให้ดูซิว่าวิธีการล้างหน้าของคุณนะคุณทำยังไงเฮ้ย คนแรกใช่ไหนแชร์หน่อยให้สาธิตให้สาธิตวิธีการล้างหน้าคนแรกเอาแค่3คนพอคนแรกนะคะหน้าเนี่ยเป็นสิวแบบว่าไม่เยอะมากแต่ว่าเอาสบู่มาทำไงเอาสบู่ตัวถูล้างหน้าล้างยังไงอะไรเรียบร้อยคนนี้เป็นสิวแต่ว่าไม่มากมาอีกคนนึงเอาสบู่มาล้างหน้าอย่างนี้แล้วก็เรียบร้อยคนนี้เป็นสิวเยอะมากและอีกคนเอาสบู่มาแล้วก็ถูอย่างนี้แล้วก็ละเมียดอย่างเงี้ยค่ะคนประทำเงี้ยคนเนี้ยหน้าเนียนไม่มีสิวเลยเห็นแตกต่างกันเลยจากการที่เราทำอะไรต่างกันใช่ค่ะทำอะไรอันนี้มันเป็นหลักการปรับบุคลิกภาพว่าเราจะทำยังไงให้ผิวเรามันเรียบเนียนหรือเราจะเดินยังไงให้มันดูดีไม่ใช่ให้คนมามองว่าเราแบบดูมีสิวเลอะเทอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออาจารย์เขาให้เราดูความแตกต่างโอเคนะฮะเทียบอ้าวประมาณนี้ไปต่อคุณน้องประกวดเรียบร้อยยังไงต่อคะยังไม่เข้าวงการเลยไปนั่นน่ะดิจะบ่าย3อยู่แล้วจะบ่าย3ยังไม่เข้าวงการเลยคุณผู้ชมครับบ่ายประมาณบ่าย 3:00 นะครับเดี๋ยวมีสัมภาษณ์พี่เปิ้ลนะฮะพี่เปิ้ลเจ้าของค่ายชัวร์ดิโอต่อนะฮะอ่ะมาไปเลยฮะคุณน้องค่ะก็พอนี่อ้ําไปเทสเสียงใช่มั้ยคะแล้วอ้ําก็เลยได้เข้ามาอยู่ค่ายชัวร์ค่ะ
เพราะว่าเทสเสียงเนี่ยเขารออยู่ประมาณเป็นเดือนค่ะต้องรอลุ้นเพราะว่าอ้ําเขาไปร้องแล้วก็พี่เปิ้ลเขาก็ให้โจทย์มาเอาเพลงนี้ไปร้องนะแล้วก็มาร้องอัดให้เขาฟังเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วจนได้มาอยู่ค่ายชัวร์แล้วก็ได้ออกเทปชุดแรกอัลบั้มแรกเลยคืออัลบั้มคู่กับพี่บุญตามังใหม่ค่ะชื่ออัลบั้มกะละแมกะละแมมาแล้วจ้าได้เวลามาพอดีเนี่ยแล้วก็เพลงวันพี่มีรักเดียวค่ะเอามาทำเป็นแร็ปอีสานใหม่นะคะวันพี่มีรักเดียวใจเดียวให้คนหรือลันหัวใจอย่าได้แบ่งปันร้อยพันโอเคค่ะเดี๋ยวจบนะคะ แล้วก็มาต่อที่หลังนั้นอ้ําก็ได้ไปเล่นละครนะคะกับเป่าจิงจงทางช่องเจ็ดค่ะชื่อเรื่องแคลำขงอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เราเป็นคืออ้ําเพิ่งเข้าวงการแล้วพออ้ําได้มาเล่นละครเนี่ยฟุกมากเพราะว่าพี่นุชปิยนุชประดับนะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอีสานไปไหนอีสา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 นลืมพอดีไปพอคนผักกลางก็เลยไปเลยค่ะพี่นุชปิยนุชประดับนะคะเพิ่นเบิ้งทีวีช่องหาเพราะว่าเอ้ยช่องนึงเนี่ยค่ะแล้วคือ MV กะละแม่เนี่ยโปรโมทอยู่เพิ่นก็เลยเห็นคงเห็นคาแรคเตอร์ว่าเหมาะกับจะไปเล่นเป็นโตไลดื้อๆซ่อนๆนะคะก็เลยให้ไปแคสแล้วก็เข้าไปแค่ตั้ง200คนน่ะแต่ว่าพี่นุ่นน่ะเลือกอ้ําให้ไปเล่นเป็นน้องนาดในเรื่องละครเรื่องแค่ลําโขงในเล่นกับพี่นุ่นวรนุชพี่ออยธนาในรวมงานก็อาตูเด็กนักแสดงร้ายแห้งค่ะมือแรกอ่ะคือพ่อแคทพันแล้วก็ได้ไปเล่นคือมือเนี่ยบดมากละมืออื่นน่ะต้องไปเข้าฉากแค่ฉากเดียวแล้วเว้าแค่ประโยคเดียวมีอาล่องคํามุ่นคดีพี่เป๊ปซี่พี่นิดหน่อยพี่ออยพี่นุ่นแม่เปียกแม่เปียกอลัญญานักแสดงประมาณเกือบ30คนนะคะยืนถ่ายอยู่ริมแม่น้ําทอนๆแดดๆน่ะเขาฉากขึ้นหนูอ่ะจะต้องไปด่านางเอกด่าพี่นุ่นนะว่านางแก้วแกมันตัวกาลกินีแค่เนี้ยฮะพ่อไปเว้าตอนซ้อมมาเว้าได้แต่ว่าพ่อเล่นอีลินนางแก้วบทมีอยู่แค่นั้นน่ะนางแก้วแกเป็นตัวกาลกินีมีอยู่แค่นั้นน่ะประมาณ15เทคโอ้โหนางแก้วปากสั่นแกเป็นตัวกาลกินีปากสั่นปากสั่นแล้วพี่นิดหน่อยอ่ะเขาต้องเล่นเป็นเหมือนลูกน้องหนูใช่ไหมเขาก็แบบว่าอ้ําใจเย็นๆน้ําใจเย็นเอาทีละประโยคหน้าตามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วทุกคนรอแบบร้อนๆน่ะยืนอยู่ข้างแม่น้ำริมแม่น้ำกาญนะคะพาหนูอยู่คนเดียวอ่ะหนูแบบกลับบ้านไปแบบน้อยอ่ะจะให้จังได้เพราะว่า acting กับบ่เคยเลียนค่ะเรื่องนั้นถึกด่าไปครึ่งเรื่องโดนด่าไปเป็นแข็งแห้งไปเบิ่งฟีดแบคคนเขามาเมนว่าไปเอานั่งหลายผู้ให้บ่สวยเล่นกับแข็งคือดื้อคือจังทอนใหม่นี่ล่ะพ่อไปอ่านเนี่ยแค่ในสมัยนั้นโซเชียลยังบอคอยเดทเห็นนะคะเฟซบุ๊กอะยังบอรู้ว่ามีหรือยังตอนนั้นอะครับก็เลยบ่ได้คิดอย่างมากแต่ว่าขั้นเป็นซูมือนี่ขั้นไปเล่นถึงดาวแบบนั้นเพื่อเผออาจจะแนมบางต้นบักวาก็ได้ที่ข่าวออกมือเนี่ยผูกตายแต่ต้นบักเขือผูกคอตายแต่ต้นบักเขืออ่ะเดี๋ยวเราให้น้องเล่าไปต่อนะพี่จะพาไปดูที่เฟซของคุณน้องอินเสิร์ตให้ดูด้วยนะครับอ่ะเชิญครับเล่าต่อเลยฮะค่ะกาพ่อได้เล่นละครเรื่องแค่ลำโขงเลยเนี่ยฟีดแบ็กก็ดีเลยได้ออกอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกค่ะซื้อน้องซื้ออัลบั้มน้องใหม่ในมอรักค่ะก็มีเพลงเรียกเพื่อนเดือนเดียวไม่รักไม่งอนนะคะขอเรียกเพื่อนเดือนเดียวก็ใครมาเดียวกีดกันเราไกลนะคะแล้วก็เพลงไม่รักไม่งอนสมมุติหัวใจสองสายที่ไม่ได้รับค่ะแล้วก็ได้มาออกอัลบั้มชุดที่2ชื่อชุดสวัสดีความรักค่ะแล้วก็มีเพลงตอบเธอด้วยแววตาแล้วก็เพลงเรารักนายนะคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะฮะอ่ะเราขั้นด้วยความเฮฮานิดนึงครับผมนี่คือ TikTok ของอ้ํานะฮะเราไปดูฮะเราคุยกันแบบให้รู้จักกันนะฮะน่ารักน่ารักนะฮะเดี๋ยวไปดู TikTok ของอ้ํานิดนึงนะฮะอ้ําเล่น TikTok ด้วยนะฮะมีความเฮฮาเพิ่งเล่นเมื่อคืนเลยค่ะนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะอ้าวเปิดบอได้เปิดบอได้เปิดได้บอเดี๋ยวดูสิอ้าววิดีโอไม่สามารถใช้งานในชั่วคราวปะโทแ
ปะโทยังไงเนี่ยไหนดูสิกดอีกทีจมะาคิไดหมไหนดีมาไหมเอาหมูหมึกกุ้งเปิดไม่ได้แฮะไม่เป็นไรเอาเราไม่ท้อเราไปดูตัวอื่นได้นะฮะนี่ฮะเรามีมีหลายตัวนี่มีตัวนี้ตามหาที่รักให้หน่อยดูสิเปิดได้ไหมอันนี้ระหว่างที่รอ TikTok กำลังเด้งๆอยู่เนี่ยนะฮะคเ่ะเล่าต่อเล่าต่อเชิญฮะค่ะกะมาถึงอัลบั้มชุดที่สามนะคะก็เป็นซิงเกิลค่ะก็จะเป็นเฮ้ตยอนหลังเนี่ยมาทีแ่ล้จวะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดูอัลบั้มชุดสามต่อมไปาอันนี้แวะไปดู TikTok แป๊บหนึ่งนะฮะขำฮัลโหลที่รักแฮกยี่ยังอยู่รู้ไหมขอตังนี้คิดพลาดอีกแล้วคิดพลาดจนใจสิขาดดังพุดแล้วฮัลโหลที่รักแฮกยี่ยังอยู่รู้ไหมขอตังนี้คิดพลาดอีกแล้วคิดพลาดจนใจสิขาดดังพุดแล้วเดี๋ยวอ้ามครับอ้ามต้องการอะไรฮะ อ๋อต้องการความน่ารักต้องการความเห็นยาเล่าเล่นเล่าหน้ารักอะค่ะก็เลยไปตามไปดูในไอจีค่ะทีรักไปดูติ๊กต็อกของอ้ำนะฮะมีคนตามตอนนี้เริ่มมีคนตามแล้วนะครับประมาณ8 คนนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะดูตัวอื่นบ้างดูตัวอื่นบ้างนี่เขาไม่ยอมรับแอดฉันว่ะใครไม่รับแอดคนที่เจอนี่รีบ้าเดี๋ยวฉันจัดการเองทำไมไม่รับแอดเพื่อนเต็มไงเบิ้งอันที่ใส่หมวกนะพี่เก่งอันที่ใส่หมวกโอเคเบิ้งละจะรับหือเบิ้งละจะรับหัวหายพี่เก่งค่ะข้าวยากก๋วยเตี๋ยวก็ได้กำขี้สกปรกหัวครับคุณผู้ชมครับนะฮะเนี่ยแหละฮะน้องอ้ำนันทิยานะครับผมนะฮะอ้าวกลับมาคุณน้องว่าวต่อว่าวต่อว่าวต่อโหลดเมื่อกี้นี้ยังไงต่อหลังจากอัลบั้มสองก็จะเป็นซิงเกิลค่ะออกซิงเกิลเลยคือเพลงคำว่าหลอกแค่อ่านออกก็เจ็บค่ะซิงเกิลนี่จะเป็นแบบเซ็กซี่เป็นมาดิเอ้ยเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเท่าเริ่มโตเป็นสาวค่ะก็จะมีมุมคิดขูบบ้างนะคะมุมโตลายเขาก็เล่นมาแล้วเซ็กซี่มันจะต้องมีบ้างนะคะก็เลยลองเบิงค่ะก็ไปซ้อมเต้นโอ้โหพอซ้อมเต้นแล้วแบบปวดบั้นอกบั้นเอวหนีไปเบิดเลยค่ะเพนมันยืดโอ้ยโอ้โหแบบว่าคือปกติโบเป็นคนแบบถึงขนาดเซ็กซี่แบบอย่างขนาดนั้นนะคะแต่ก็เด็ดไปเล่นบทนี้เล่นบทนั้นหนูก็เลยมีอาการปวดเอวนิดหน่อยนะปวดเอวนี่ปวดหมดเลยค่ะไม่ต้องบีทแต่ว่ารุนแรงอ่ะรุนแรงอ๋อทักทายพี่มนตรีพี่มนตรีขำขำขำริ่งขำริ่งขำกิ่งขำริ่งนะฮะบอกหายหน้าไปนานเลยนะครับคุณอ้ํามีผลงานอีกเมื่อไหร่ครับนะฮะคิดถึงคุณอ้ํานะฮะขอบคุณค่ะครับผมยังคิดจะออกซิงเกิลเรื่อยๆค่ะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยที่บ่ได้เฮ็ดเพราะว่ามีการคัดกรองเพลงแล้วก็กำลังคิดว่าเอ๊ะเขาจะไป cover เพลงคนอื่นดีบอยอย่างประมาณนี้ค่ะเพราะว่าขั้นเขาจะเฮ็ดเพลงเนี่ยคืออ้ําเฮ็ดเองบ่ได้มีขายมีสังกัดแล้วค่ะก็เลยคิดหลายๆเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างใส่ตังค์อ๋อ ดูเดี๋ยวไปพิมพ์อันนี้นะตอนที่เราไลฟ์พี่เปิ้ลด้วยนะบอกเลย พี่เปิ้ลคะอ้ําเห็นคุณค่าของเงินแล้วค่ะพี่เปิ้ลคะ ใช่ค่ะอ้ํารู้ทุกอย่างที่พี่เปิ้ลพี่เปิ้ลเจ้าของค่ายชัวร์ที่พี่เปิ้ลจ่ายไปทุกชุดทุกอโนเลยค่ะขอบคุณคุณพ่อพี่เปิ้ลนะคะของเรานะคะที่สร้างหนูมานะคะแล้วก็ดูแลหนูมาด้วยความอดทนนะนะคุณพ่อพี่เปิ้ลชื่อป้าค่ะพวกอ้ําจะเรียกป้าสุเทพค่ะป้าเทพปทุเทพนะฮะอ่ะนี่ฮะก็ระหว่างผู้บริหารเนี่ยเวลาทำค่ายครับคุณผู้ชมนะฮะโอ้โหมีค่ายจ่ายจุกจิกสารพัดเนี่ยเราจะทำเองก็เลยเข้าใจนะฮะก็ถ้าคิดถึงน้องอ้ํานันทิยาก็ไปติดตามอ้ําพัชราภาก่อนนะครับนะฮะคนละอ้ําคนละอ้ําโอเคมาทีนี้คุณน้องไปต่อค่ะก็มามีซิงเกิลมาเรื่อยๆนะคะคำว่าหลอก
แค่อ่อนออกก็เจ็บเนี่ยก็ยังอยู่กับขายชั่วแต่ว่าบาร์นี้ก็ได้มารวมงานกับอีกขายหนึ่งก็พีผู้ศรีวิไลค่ะซื้อขายลากแหลมมิวสิกก็ได้ไปเฮ็ดเพลงกระเพินสองสองสามซีซิงเกิลนะคะมีเพลงนรกขุม48นะคะมีเพลงเจ็บที่ลืมบ่ได้ค่ะแล้วก็อีกหลายๆเพลงค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือถ่ายเฮ็ดเพลงใหม่ก็คืออ่ําจะเฮ็ดของอ่ําเองค่ะโอเคหรือใครอยากเบิ่งผลงานล่าสุดก็ซื้อเพลงเจ็บที่ลืมบ่ได้ค่ะไปฟังวิดีโอสวยๆให้เบิ่งพร้อมเดี๋ยวไปฟังนะฮะไปฟังเลยดีกว่านะฮะจะได้หายใจหายคอแฟบนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าต่อพาร์ทต่อไปเนี่ยจะเป็นการคุยเรื่องนี้ละเมื่อคุณน้องได้เป็นศิลปินเรียบร้อยอ่ะแฟนเพลงเนี่ยนะครับให้การต้อนรับยังไงพาร์ทนี้จะเป็นการเล่าประสบการณ์การเดินทางไปเที่ยวไปทัวร์นะฮะไปเจอไปเล่นละครแล้วมีโอกาสเจอเรื่องแปลกอ่ะคุณน้องคิดไว้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดเราไปดูเพลงนี้นิดหนึ่งจะได้คิดถึงเธอนะครับชื่อเพลงอะไรคุณน้องเมื่อกี้ที่พูดเจ็บที่ลืมบ่ได้ค่ะเจ็บที่ลืมบ่ได้นะฮะแป๊บนึงนะฮะเจ็บที่ลืมบ่ได้ลืมบ่ได้โอ้คุณน้องให้ทายว่ายอดวิวเท่าไหร่ถึง500ยังยอดวิวเป็นหมื่นนะไปชมกันเลยนะครับคุณผู้ชมเจ็บที่ลืมบ่ได้ของอ้ํานันทิยานะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อนะฮะกับประสบการณ์การเดินทางเมื่อเป็นอ้ํานันทิยาแล้วจะต้องไปเดินทางแล้วเป็นยังไงโอเคครับเชิญชมครับหากมันหูว่าอายสิหลายใจจ้างกับบ่หักหักอายให้เจ็บสวงเมื่อยตามไปแค่ไปห่วงยามเมื่ออ้ายแอบเดินนอกใจหากวันนั้นเราแค่เจอและไม่เผลอมีใจหายน้ำตาก็คงบ่ไหลแบบนี้บ่ได้เจ็บที่อ้ายจากไปดอกแต่เจ็บที่ลืมบ่สักทีเมื่อใดน้อใจดวงนี้ทั้งสิลืมอายได้แต่แนมบังฟ้าเงาเงายามคิดฮอดบอกใจให้ทนนี่น้องคนคิดฮอดคนถึงบ่ตายก็คือกับตาได้แต่ห้องกับสายลมบอกว่าน้องยังหักอายผู้เมื่อบ่น้องว่าภัยหักอายบ่ลืมเมื่ออายเลือกเขาน้องเจ็บแต่ตายแต่น้องสิบ่โทษอายคุณผู้ชมครับขัดอารมณ์ใช่ไหมครับคุณผู้ชมที่เราเปิดอย่างนี้เนี่ยฮะคุณผู้ชมคิดถึงใช่ไหมครับคิดถึงไปดูต่อใน YouTube นะฮะเรียกยอดวิวให้น้องนิดนึงเฮ้ยทำไมคุณทำอย่างนี้คุณเก่งอ้าวคุณผู้ชมครับเราก็อยากให้คุณผู้ชมได้ดูความหลากหลายอ้ําเล่าต่อเลยครับเชิญฮะเรื่องราวของการเข้าวงการและคุณน้องไปเจอแฟนพงแฟนเพลงเจ้าพงเจ้าภาพอะไรเงี้ยมีมั้ยหรือไปเจอประสบการณ์ประหลาดๆอย่างนี้มีมั้ยก็มีแฟนเพลงก็เจอแต่แบบน่ารักน่ารักค่ะคือบางคนเนี่ยน่ารักมากคือไปใส่เนี่ยต้องเอาของกินไปฝากมีเขาจะมีความน่ารักเดี๋ยวว่าเขาสมมติเขามีฟาร์มเป็ดเขากับมีใครเป็ดนั่นมาค่ะเขาก็เอามาฝากเวลาเขาจะไปพาเนี่ยสิเขาจะบอกว่าเออเนี่ยพาเนี่ยมาแวะเอาของกินนะอย่างเช่นค่ะคือตะกี้เนี่ยของกินเยอะมากค่ะ
และกาสำหรับในการเวลาไปโชคทั่วคอนเสิร์ตเรื่องแปลกๆกับว่าแปลกมันจะแปลกทุกทีเพราะว่าต้องเชื่อเนี่ยตรงเขาป้าเขาดงมุดไปมืดๆแบบว่าไปใส่เขาพาไปใส่กับบอลูค่ะผู้แต่ว่ารถตู้รถตู้ไล่กันสองสามคนแล้วก็ไปเขาป้าเขาดงไปแล้วก็เรื่องเทือนเนี่ยหลายเทือเลยที่บ่มีห้องน้ำขึ้นอามาโชคดีที่อามาถือฟุกปลือมาโดยย่ายเนี่ยต้องกราบขอบคุณย่ายนะคะมีคนสอนคุณย่ายชื่อย่ายไล่ย่ายไล่ย่ายไล่ตอนนี้มีย่ายไล่ตอนนี้คุณย่ายไล่เป็นยายไล่เป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วค่ะเป็นนางฟ้าแล้วสวัสดีครับยายไล่นะครับขอให้ความสุขที่น้องอ้ำมอบให้เนี่ยนะส่งเป็นกุศลให้ยายไล่ด้วยยายไล่ฝึกปลือมายังไงครับค่ะฝึกปลือให้เฮาเข้าห้องน้ําโดยที่เฮาบ่ต้องมีห้องน้ําก็ได้ฮะนัดเขาได้โดยที่การทําไงอ่ะขุดถือเสียมขุดจริงดิคุณเคยถือเสียมขุดดินแล้วก็จัดการธุระทิ้งระเบิดเรียบร้อยอ่ะอันนั้นคือตอนเด็กน้อยค่ะแต่ว่าตอนใหญ่แล้วมันมีพัฒนาการมากขึ้นก็คือว่าเพิ่นสอนให้เฮาคิดได้ว่าสมมติว่าเรานับนี่คือเฮาเฮ็ดธุระให้เรียบร้อยแต่ว่าขั้นเบาเนี่ยเฮาสามารถอยู่ได้โดยการแบบว่ารู้มุมว่าเฮาต้องไปหยอดบ่องใดหญ้าจึงจะบ่ทิ่ม คือเขาป้านี่ต้องเลือกบ่องเป็นแปลนล้ำพุ่มใหม่ที่ปลอดภัยจากแมลงงูอย่างทั้งสิ้นค่ะถ้าเกิดเป็นเบานะคะแต่ว่าแต่หนักเนี่ยบ่เคยค่ะแต่ว่าขั้นสมมติว่ามีหนักในป่าแบบนั้นนะคะถ้ามีเสียมอ่ะหนูอ่ะอยู่ได้มีเสียมแล้วก็น้ำขวดนึงโอเคอยู่ได้เนี่ยคือย่ายสอนเพราะว่าเวลาไปสวนไปทุ่งนาบ่มีห้องน้ำค่ะต้องเอาเสียมไปขูดแล้วก็ถือน้ำไปขวดหนึ่งค่ะฟังกลบให้เรียบร้อยค่ะบอกฮาเลนีพอได้กินเขาอยู่กลับขออภัยด้วยนะคะผมผิดเองผมจะไปถามคุณน้องเขาเองแต่ว่าคุณน้องเขาเล่าดีนะฮะเขาเล่าเห็นภาพนะฮะสวัสดีปุ๊กปิ๊กด้วยปุ๊กปิ๊กจิราพรมาดูฮะสวัสดีค่ะคุณปุ๊กปิ๊กค่ะคุณเฟย่าคุณปุ๊กปิ๊กฮะตอนนี้ใครเข้ามาดูก็ฝากแชร์ด้วยนะฮะช่วยแชร์คุณน้องว่าวต่อเอามาสักเรื่องนึงอ่ะมีลูกทุ่งคู่กับผีมามีไหมมีไหมหรือว่ามีเรื่องอีกแบบคุณน้องมีสายมูไหมเป็นสายมูไหมเคยได้เครื่องร่างเป็นสายมูมากค่ะแต่ว่าโดยว่าความศรัทธาของหนูเนี่ยคือศรัทธาคือในรูปแบบของการมองเห็นการวางให้เป็นนะคะคืออยู่ในระดับกลางค่ะอยู่ในระดับกลางคือแค่ให้หัวผิดชอบชั่วดีเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่หนูยึดไว้ในจิตใจก็คือเราไม่เบียดเบียนใครนะคะเรามีความซื่อสัตย์ค่ะขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยนี่ไม่เท่าไหร่ค่ะไม่เต็มร้อยเดี๋ยวคุณน้องคนนี้เราถึงวันเด็กแล้วเหรอคะคำขวัญวันเด็กมา อ้าวช่วงท้ายนี้ใครติดตามอ้ํานะครับแล้วดูไลฟ์นี้ภูมิใจเสนอไปเอาสินค้ามาคุณน้องขายของตอนนี้ขายของขัดของตอนนี้การทำรายได้ของคุณอ้ํานะครับนอกจากมอบความน่ารักนะครับผมนะฮะแล้วก็เพลงเธอกำลังเตรียมตัวนะครับเพราะว่าเธอต้องลงทุนเองแต่ว่าเงินที่จะทำเพลงนี้มาจากสิ่งนี้ครับคุณผู้ชมดูลีลาการรีวิวการขายของเธอนะครับผมเธอเอาความรู้ความสามารถทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงการถ่ายแบบการเป็นศิลปินนะครับตอนนี้รวมทุกวิชาที่ได้มาจากทุกค่ายทุกครูบาอาจารย์ทุกคนทุกท่านมาใช้กับลุยเนื้อแดดเดียวเอาเลยหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวยุคโควิดค่ะเพราะว่าอันเนี้ยคืออ้ําจะทําแบบในรูปแบบคือเป็นโฮมเมดทําสะอาดทุกขั้นตอนค่ะเนื้อหมูหั่นมาต้องแบบสดค่ะแล้วก็อ้ําเอามาล้างเนี่ย3น้ํา4น้ํานะคะด้วยเครื่องปรุงสูตรผัวบอกนะคะเอ้ามีผัวแล้วโหเลิกพวกเราไปกันเถอะเฮ้ยอะไรไม่ใช่ผัวหนูผัวพี่สาวสามีพี่สาวก็จะมีสูตรตั้งแต่ร้านซีฟู้ดเฮาส์และที่อ้ําเคยทําร้านอาหารซีฟู้ดนะคะครับเขาจะเป็นแบบเขาทำกับข้าวอร่อยมากเขาก็จะมีสูตรของเขาอ้ําก็ไปขอสูตรเขามานะคะแล้วก็เอามาปรับแต่งนิดหน่อยนะคะเอามาทำเป็นเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวค่ะอร่อยนะคะครับแล้วบอกความฟีดแบ็กเสียงตอบรับจากลูกค้าแล้วขายผ่านช่องทางไหนแล้วสั่งยังไงราคาเท่าไหร่
แล้วใครเดินแวบๆข้างหลังอันนี้เป็นคำถามหนึ่งใช่มนุษย์ใช่ไหมที่เดินผ่านข้างหลังแวบเมื่อกี้เนี่ยใช่ค่ะพี่เขยอยู่กับพี่เขยกับหลานค่ะพี่เขยคือคนทำหมูใช่ไหมฮะคือเจ้าของสูตรใช่ไหมฮะเป็นเจ้าของสูตรค่ะแต่ว่าหมูเนื้อเนี่ยอ้ําเป็นคนทำเองทุกขั้นตอนอ้าวดีแล้วนะฮะเพราะเราเอาพี่สาวเราทั้งทีนะฮะมาได้พี่เขยดีก็ต้องมีสูตรหมูมาให้กับใช่ค่ะน้องก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรผัวบอกขายด้วยนะคะโอเคแบบสูตรไม่ใส่ผงชูรสค่ะเอาทีละอย่างก่อนนะย้ำเดี๋ยวย้ำหมูย้ำเนื้อก่อนอย่าเพิ่งไปถึงน้ำจิ้มแล้วก็อัดน้ำจิ้มเลยตอนนี้คุณพี่นะฮะโปรโมทให้เต็มที่ช่องทางกิโลกรัมสั่งส่งยังไงอ้ําปั่นจักรยานไปส่งเองหรือเปล่าลุยค่ะก็สำหรับเนื้อนะคะอ้ําก็ขายขีดละ50บาทนะคะครับส่วนมากอ้ําจะแพ็คอย่างเงี้ยคือครึ่งกิโลฮะครึ่งกิโลก็250บาทค่ะเนี่ยค่ะอ้ําจะซีนอย่างดีนะคะซีนให้แบบคือตากให้แห้งเลยค่ะแล้วก็เอามาซีนให้เรียบร้อยแต่ว่าไม่ใส่สารกันบูดนะคะก็จะอยู่ได้นานกว่าปกตินะคะอยู่แต่อยู่ได้ไม่เกิน3วันถ้านอกตู้นะคะครับถ้าได้ไปปุ๊บต้องเอาแช่ฟรีซเลยค่ะส่วนหมูนะคะก็ครึ่งกิโลขนาดแบบนี้นะคะแค่200บาทค่ะเอาภาษาอีสานมาก็มีบริการส่งถึงบ้านอีสานมาหมูแดดเดียวจ้าเพิ่งโล่นี่จ้า250บาทค่ะสั่งได้ค่าส่ง30บาทนะคะต่อกิโลค่ะแล้วก็สำหรับหมูเมื่อกี้หมูหรือเนื้อนะหมูหมูเออเดี๋ยวเนื้อทุกเนี่ยค่ะคงโล่250แต่ว่าหมูคงโล่แบบนี้200บาทเท่านั้นค่ะมีบริการส่งฮอดบ้านค่ะสามารถสั่งได้ในอินบ็อกซ์ Facebook ของอ่ำนะคะแล้วก็เบอร์โทร0858165615ค่ะเดี๋ยวพิมพ์ให้เลยแป๊บนึงนะเอาใหม่นะสั่งหมูสั่งเนื้อกี่แดดนะเนื้อกี่แดดค่ะเนื้อกี่แดดแดดเดียวค่ะแดดเดียวอ๋อยี่ห้อตรายี่ห้ออ้ำฮะยี่ห้ออ้ำค่ะอ้ำนันทิยานะฮะอ๋อใช่ค่ะโอเคนะฮะเบอร์โทร085ครับ8165615นะฮะอ้าวกิโลละหรือว่าถ้าสะดวกเนี่ยก็คืออินบ็อกซ์มาใน Facebook อ้ําเลยนะคะครับเดี๋ยวก็จะได้พิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาอ้ําจะได้จัดส่งให้สะดวกเลยค่ะเพราะว่าถ้าโทรสั่งเฉยๆเนี่ยเราก็ต้องมาจดนะคะเอาชื่อนี้ใช่มั้ยคะบางทีกลัวเขียนชื่อลูกค้าผิดถ้าอินบ็อกซ์มาใน Facebook ก็ง่ายกว่านะคะใครที่มีเฟซของอ้ําอินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะมาสั่งได้เลยนะคะครับสวัสดีคุณเทพวรรณนะฮะคุณบาสนะฮะคุณบาสเทพวรรณนะนี่เป็นนักจัดคอนเสิร์ตนะครับผมจะเป็นสายแบบว่าเค้าเรียกว่าโอ้โหคอนเสิร์ตอลังการที่ฉีดนงฉีดน้ำคุณน้องเคยได้ยินมั้ย H2O นะฮะที่ oh. จัดยิ่งใหญ่เลยอลังการเลยตอนนี้นะฮะคงจะแบบขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจัดนะฮะแต่จัดไม่ได้ปีนี้สวัสดีคุณบาสเทพวรรณคณินทร์วรพันธ์ด้วยนะฮะอ้ามาก็คือหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวตราอ้ํานันทิยานะครับเธอเป็นเจ้าของความอร่อยนี้นะฮะโดยใช้สูตรพี่เขยมาปรุงด้วยสูตรความสวยของเธอการันตีด้วยหน้าตาแช่มช้อยชื่อเสียงของอ้ํานะฮะเราสุญญากาศอย่างดีได้ไปปุ๊บรบกวนใส่ช่องฟีดนิดนึงนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดเอาออกมาอยู่ได้3วันไม่มีสารกันบูดนะครับผมนะฮะแล้วก็0858165615กิโลกรัมหรือถุงละค่ะเนี่ยค่ะถุงครึ่งโลก็เนื้อ250นะคะส่วนหมูถุงครึ่งโล200ค่ะนี่แค่นี้ค่ะแค่นั้นของเยอะไหมมีของเยอะไหมสมมติถ้าคนจะสั่งสัก100ชุดนี่ทำทันไหมทำไม่ทันค่ะเพราะว่าทำเองดูสิคือถ้าเห็นเงินอยากได้นะคะจะทำไม่ทันคือทำได้วันนึงเนี่ยทำได้ประมาณ9โลก็เดี๋ยวถุงหนึ่งเนี่ยคือครึ่งโลแปลว่าคุณน้องทำเต็มที่ได้ประมาณไม่เกิน18ถุงใช่ค่ะคือไม่เกิน18ที่เราพูดอยู่เนี่ยมีของขายวันละ20ถุงไม่เกินนี้ค่ะประมาณนั้นทำสดทุกวันค่ะอ้ําจะทำเป็นพรีออเดอร์ค่ะแล้วอ้ําก็จะส่งเนี่ยค่ะอ้ํายังตากอยู่เลยอ้ําไลฟ์สดอยู่อ้ําเลยยังไม่ได้ไปคลิกหมูเลยค่ะคือคุณน้องคือเราตากไว้ต้องไปคลิกหมูคัดเลือกเองซื้อเองหั่นเองใช่ค่ะแล้วก็ไปตากหน้าบ้านแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมาทำสุญญากาศเองใช่ค่ะแพ็คเองเรียบร้อยทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ติดติ๊กเกอร์อ้ําเองแล้วก็ถุงละ250เท่านั้นนะฮะ20ถุงก็คือวันนึงมีแค่นี้จบแล้วจบเลย
นะฮะจบเลยค่ะแล้วคุณน้องคะนิดนึงค่ะคุณน้องคือพรีออเดอร์แปลว่าต้องสั่งล่วงหน้านานไหมคะสั่งล่วงหน้าแค่3วันก็พอค่ะเพราะว่าช่วงนี้ออเดอร์ก็มีค้างอยู่แค่6 7โลเองค่ะก็บางคนอยู่คนเดียวใช่ไหมคะโควิดเขาขี้เกียจทำเขาก็เอาไปอบตู้ทอดในน้ำมันนะคะก็เอาใส่ไปประมาณ15นาทีค่ะก็กินได้แล้วกรอบอร่อยค่ะอ๋อนี่บอกว่าที่กระทะทอดกระทะอบที่ทอดในน้ำมันนะคะเดี๋ยวนี้ถูกแล้วด้วย1,000 กว่าบาทเองใช่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับตัวกระทะทอดน้ำมันเนี่ยจะราคาสูงเดี๋ยวนี้พอแบบว่าฮิตกันโอ้โหออเดอร์มาก็ทุกบ้านมีกระทะทอดแบบไร้น้ำมันใช่สุขภาพดีด้วยค่ะแล้วก็คือเรากินได้ง่ายๆเลยทำอยากกินเฟรนช์ฟรายแบบไร้น้ำมันก็ทำได้ใช่ไหมคะครับเฟรนช์ฟรายเนื้อเอยปลาเอยทำได้หมดเลยเพราะว่าอ้ําก็ไม่อยากไปยืนหน้าเตาน้ำมันเหมือนกันค่ะอ้ําก็เลยซื้อแบบนี้มาครับหรือว่าลูกค้าบางคนที่อยากได้แบบทอดแล้วก็มีบริการค่ะแต่ว่าชาร์จขึ้นมาอีกนิดหน่อยเพราะว่ามันจะมีค่าทำด้วยค่ะค่าทำซึ่งคุณน้องก็ทำเองนั่นแหละใช่ค่ะอ้ําทำเองหมดเลยค่ะอ้ําทำเองคนเดียวหมดเลยคุณสั่งเลยแล้วคุณจินตนาการเลยครับว่าอ้ําเนี่ยสวยๆอย่างงี้นะครับกำลังทำอยู่ในครัวแล้วก็มาให้คุณทานนี่คือบอกเลยถ้าคุณอยากรับประทานฝีมือคุณน้องเนี่ยสั่งนี่คือของแท้ฝีมือคุณน้องแท้ๆใช่ค่ะแล้วก็คือรับได้แต่ว่าต้องแบบให้ลูกค้ารอหน่อยอ่ะค่ะแต่ว่าก็รอไม่นานค่ะเพราะว่าอ้ําทำก็ยังไม่ถึงกับ1,000 คนมาสั่งวันเดียวหรอกมั้งนอกจากหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวแล้วนะจ๊ะยังมีเสื้อผ้าซึ่งตอนนี้ถ้าจะไม่มีใส่แล้วนะฮะศิลปินคนนี้นะฮะอุ๊ยคุณน้องเกิดอะไรขึ้นอ๋อพอดีหมูพังกล้องลงค่ะแป๊บนึงนะคะตกใจหมดหมูหล่นกล้องหล่นนะฮะคุณน้องไม่ได้ตกเก้าอี้ใช่มั้ยสดจริงๆคุณผู้ชมคือไม่มีชุดจะใส่ตอนนี้ได้ข่าวว่าความเดือดร้อนของศิลปินอ้ํานันทิยาก็คือตอนนี้ชุดเนี่ยมีชุดเหลือน้อยลงเกิดอะไรขึ้นฮะก็คือเหมือนเป็นช่วงโควิดแรกๆค่ะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เหมือนกลัวเครียดกันเอ๊ะเราเสื้อผ้าเราเยอะแม่บอกว่าทำไมไม่ลองเอาไปขายล่ะอะไรเงี้ยแต่อ้ําอ่ะไม่อยากเอาไปขายแพงเพราะว่าที่เราซื้อมาบางตัวมันก็ยี่ห้อแพงๆอะไรเงี้ยใช่มั้ยคะถ้าเกิดเราไปขายแพงช่วงยุคโควิดอย่างเงี้ยใครจะมาซื้อคืออยากให้สนุกกันก็เลยขายไปถูกๆสมมติว่าบางตัวซื้อมา 3-4 พันเนี้ยอ้ําก็เอามาขายสัก300อะไรประมาณนี้ค่ะ300 350ไม่เกินเนี้ยค่ะแต่ว่าได้แบ่งเพื่อนๆใน Facebook ได้ไปใส่ชุดสวยๆที่เราใส่แล้วสภาพมันยังดีมากหรือบางตัวเราซื้อมาเราไม่ได้ใส่เงี้ยค่ะแบ่งให้เขาได้ไปใส่เขาก็แฮปปี้กันนะคะเขาบอกว่าเนี่ยซื้อชุดกับอ้ํานี่นะขอบคุณมากเลยอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็น่ารักมากค่ะครับนะอ้าวทักทายคุณบิ๊กด้วยนะฮะคุณบิ๊กแดนเซอร์นะครับผมสวัสดีค่ะน้องบิ๊กน้องบิ๊กใช่มั้ยฮะใช่น้องบิ๊กน้องบิ๊กนะฮะน้องบิ๊กน้องบิ๊กหุ่นสู่แดนเซอร์แดนโชว์นะฮะแล้วก็น้องจ๊ะนะฮะนะฮะน้องจ๊ะแดนเซอร์นะจ๊ะมาทักทายคุณแหม่ม108โชว์โอเคนะฮะมาทักทายกันมานะครับก็เสื้อผ้านี่จะไลฟ์ทุกวันไหนหรือยังไงก็ติดตามเอาตัวนี้คือทำหลายอย่างมากตัวนี้หมดแล้ว จริงๆพี่เก่งหมดไปกี่ตู้3 2เดือนเนี่ยตู้3หลังใหญ่ๆอ่ะหมดเลยอ้ําจะเหลืออยู่แค่ประมาณครึ่งตู้ตอนนี้ค่ะคือมันเอาไว้ใส่คือตรงๆก็คือมันไม่ได้ราคาต้นทุนที่ซื้อมาหรอกถูกไหมไม่ค่ะคือเอาจริงๆคืออ้ําแบ่งไปแต่ว่าที่อ้ําได้ตังมาเนี่ยก็คือช่วงที่เราไม่มีรายได้ก็เล็กๆน้อยๆเอามาซื้อกับข้าวซื้อชานมเวลาอยากกินจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเวลาเราไม่มีรายได้เนาะพี่เก่งมันก็รายจ่ายอ่ะเราต้องจ่ายทุกเดือนเราผ่อนอะไรไว้เราก็ต้องจ่ายทุกเดือนแต่ว่าพอไม่มีรายรับอย่างเงี้ยมันก็นิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าแบ่งกันไปคือถ้าขายเอากําไรเลยเนี่ยอ้ําคิดไปอีกครึ่งนึงเนี่ยคนก็ซื้อสมมติอ้ําขาย350เนี่ยอ้ําจะขายสัก6-700คุณก็ซื้อเพราะว่าเสื้อผ้าที่อ้ําขายไปบางตัวยังใหม่เลยป้ายังแขวนอยู่เลยค่ะแต่หลายๆคนน่ะเขาแฮปปี้ตรงที่ว่าเอ้ยเราแบ่งชุดไปใส่นะแต่จ่ายแบบสบายกระเป๋าอ่ะบางคนช็อปกันไป10 20ตัวอ้ําบอกว่าใจเย็นๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือเราใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอถึงช่วงนึงเราก็เอาชุดเนี่ยที่เรามีเนี่ยออกไปแล้วเดี๋ยวพอทำงานใหม่ก็ค่อยซื้อมาใหม่คืออย่าไปยึดติดกับมันแล้วเราตรงไหนมันขาดเอาก็ให้โอเคก็ว่าไปหมุนมาอ้าวสุดท้ายนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่คุณน้องทำนะมีหลายด้านก็คือ1ด้านเพลงก็ยังไม่ทิ้งศิลปินดาราก็เล่นอยู่รับงานแต่มันยังไม่มีไม่เป็นไร
ก็เอาเรื่องงานขายธุรกิจตรงนี้ก็หล่อเลี้ยงไปแล้วถ้าไม่ทำงานล่ะคุณน้องไลฟ์สไตล์ที่ไม่ทำงานเลยคุณน้องไปไหนอ่ะสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษอันนี้ประเด็นท้ายละก็ตอนหลังนี้คือทำอะไรวุ่นไปหมดเลยค่ะพี่เก่งส่วนมากอ้ําตื่นเช้ามาเนี่ยอ้ําจะมาช่วงแม่มาอ้ําตื่นมานึ่งข้าวแล้วทำงานบ้านไปอะไรคือยังคิดไม่ออกเลยค่ะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยอ้ําจะเริ่มอะไรแต่ว่าที่หลักๆอ่ะก็คือเราคิดว่าเราทำเพลงเป็นหลักแต่ว่าอ้ําปรึกษากันกับพี่สาวก็จะทำงานเหมือนคล้ายๆงานประจำนะคะตอนนี้กำลังศึกษางานอยู่ค่ะจะมีโค้ชลูกค้าที่ว่ารับทำพวกแพ็กเกจจิ้งต่างๆเนี้ยค่ะค่ะแพ็กเกจจิ้งทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกถุงพวกอะไรห่อหุ้มอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีบริษัทที่เขาทำอยู่อะค่ะแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีคนสอนอ้ําว่าอ้ําควรจะเข้าไปทำประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะอ้ํากำลังเรียนรู้งานอยู่เดี๋ยวทำจริงๆเดี๋ยวอ้ําบอกพี่เก่งอีกทีค่ะได้เลยฮะก็เป็นกำลังใจนะครับโอเคนี่คืออ้ํานันทิยาขอบคุณแฟนๆหน่อยสิฮะเพราะท่านต้องกลับมาดูในไลฟ์นี้จะมีการส่งแชร์ออกไปเดี๋ยวติดตามน้องอ้ํากลับมาดูสวัสดีคุณแบงค์Brave Beam ด้วยนะฮะอ้าวให้น้องอ้ําขอบคุณแฟนๆที่หนับหนุนมาตั้งแต่ตอนที่เราจับกบจับเขียดนะฮะไล่เลียงมาจนถึงวันนี้ครับเชิญฮะค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะแฟนเพลงขอบพระคุณทุกๆคนที่ชมอยู่ขอบพระคุณทุกคนรอบข้างนะคะไม่ว่าตั้งแต่อ้ําเริ่มโตขึ้นมานะคะขอบครอบครัวดีๆนะคะที่อ้ําเติบโตมาขอบคุณทางทีมงานทุกๆคนนะคะที่ให้โอกาสอ้ําได้มีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้ได้เป็นอ้ํานันทิยาขอบคุณเพื่อนๆสิ่งรอบข้างขอบพระคุณพี่เก่งด้วยนะคะที่วันนี้ให้โอกาสที่ได้อ้ํามาพูดคุยได้เจอแล้วก็ได้แนะนําชีวิตของตัวเองแบ่งปันได้แบ่งปันเค้าเรียกอะไรอ่ะโมเมนต์ในชีวิตของตัวเองนะคะให้หลายๆคนได้ทราบกันว่าทําอะไรอยู่นะคะขอบคุณพี่เก่งมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนไม่รู้ขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะพี่เก่งเอาจริงๆสนุกมากจริงๆนะคะก็ยังไงฝากผลงานของอ้ําด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะอุดหนุนหมูเนื้อแดดเดียวของอ้ํานะคะก็อินบ็อกซ์มาสอบถามได้ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องอ้ํานันทิยานะพี่แปะลิงก์ไว้ให้เต็มไปหมดเลยนะครับใครอยากไปดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นละครเป็นหนังต่างๆนะฮะถ้าไปดูย้อนหลังได้วันนี้เราทะลุทะลวงถึงกันหมดได้หมดนะฮะตามหากันเจอง่ายๆนะครับอย่างเดียวที่เราจะต้องทำคือคิดถึงกันนะไลฟ์นี้เป็นของอ้ํานันทิยาขอให้อ้ําทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะฮะเพราะน้องๆตั้งใจคุณน้องตั้งใจแล้วก็มีความน่ารักนะครับร่าเริงเบิกบานตลอดเวลาครับขอบคุณอ้ําให้อ้ําแข็งแรงทั้งครอบครัวแล้วก็แฟนเพลงอ้ําแฟนละครอ้ําแข็งแรงด้วยนะครับรักกันไปตลอดครับขอบคุณน้องอ้ําครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ้าวติดตามชมไลฟ์ต่อไปกดไลค์กดแชร์กันไว้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะมีหลายท่านมาที่นี่นะครับผมเพราะว่าเราเชื่อว่าเราสนับสนุนทุกๆความเก่งให้เบ่งบานครับไลฟ์คุยสนุกปลุกความเก่งกับทีวีออนไลน์บายเก่งไกวิทย์ครับนะฮะรายการเฮ้ยเก่งอ่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ